มาต่อนะตรงนี้เป็นแม่น้ำก็เรียกแม่น้ำอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคิดว่ามันก็เป็นคลองอันนึงที่น่าจะมีความสำคัญกับมะละกาเหมือนกันอันนี้ขอโทษเราไม่รู้ชื่อนั่นคุณนายมันอยู่ข้างหน้าถ่ายวิดีโออยู่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายกับป้ายเมืองมะละกาที่ใหญ่ที่สุดอ่านั่นแหละรู้แล้วยังแปลว่ามะขามป้อมภาษามะมะเมลากาสรีใช่ไหมภาษาเขาคือโพก็อกเมลากาอืมมันก็คือมะขามนี่เองมะขามป้อมด้วยมะละกาก็คือมะขามป้อม